ครับสวัสดีนะฮะผมครูบุ๊กนะครับครูตันทัศน์ยาวิลมนะครับสอนอยู่นะครับสมาคมศิลปะเยาวชนนะครับวันนี้จะมาอัดคลิปนะครับในการบรรยายเกี่ยวกับโคลมนาและในการตีโคลมนาลักษณะการตีถูกต้องนะครับโคลมนาเนี่ยนะครับจะเป็นกลองสองใบที่แยกกันนั้นนะครับประวัติเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยาวนานและน่าจะเกิดในสมัยอยุธยานะครับนี่เรามาพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับอันนี้เป็นลมนานะครับลมนาเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะครับอันนี้ที่ครูถือเรียกได้ว่าลมนามโหรีนะครับขนาดจะเล็กนะครับอีกอันนึงก็เรียกว่านะครับลมนาลำตับนะใหญ่ไหมนะครับเอาให้เห็นภาพกันไปไหนก็พยายามกันแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้มโหรีอันนี้ลำตับนะตาใหญ่นะครับขนาดจะแตกต่างกันส่วนที่2นะครับโทนก็มี2ชนิดเหมือนกันนะครับเรียกว่าโทนอันหนึ่งโทนมโหรีนะครับโทนมโหรีนะครับของมโหรีจะใช้รูมโหรีชื่อก่อนแล้วมโหรี2โทนชาตีนะรูปร่างลักษณะก็คล้ายๆกันแต่โทนชาตีจะมี2ใบเห็นไหมครับ2ใบอีกลักษณะนึงที่เป็นโทนเหมือนกันเขาเรียกว่าอยู่ทางภาคใต้นะครับเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงปีพาดอย่างเบาเครื่องห้าอย่างเบาเขาเรียกว่าโทนหรือทับนะครับสองใบเหมือนกันนะครับสองใบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นโทนนะครับกับธรรมนานะครับวิธีการตีนะครับตีไม่ยากนะครับอันนี้ธรรมนาจะใช้วิธีการตีแบบนี้นะเวียนข้อมือเวียนนิ้วนะครับเวียนข้อมือหรือเวียนนิ้วนะครับหรือตีก็ได้นะครับนะตีจะมีเสียงตีและเสียงโจ๊กนะแค่นี้นะครับเวลาตีเราจะนั่งขัดสมาธิแต่วันนี้ขออนุญาตไม่นั่งขัดสมาธิเพราะเนื่องจากขาเจ็บนะครับขออนุญาตนั่งเก้าอี้นะธรรมนาตีตรงนี้ผมเอาวางไว้ตรงเข่านะครับนะก็ตีหรือตีก็ได้ส่วนที่สองโทนนะครับเราจะวางไว้ตรงตักนะหันปากของโทนหรือปากเสียงของโทนเนี่ยออกทางด้านหลังของตัวตีนะครับวิธีการตีขอยากขอแหวนนะครับก็อาจจะทำให้หน้าคองขาดนะเวลาตีไม่ควรใส่แหวนหรือใส่นาฬิกาใดๆเพราะจะทำให้แหวนไปถูกหน้ากองอาจจะขาดถ้าเป็นนาฬิกาตีแล้วก็อาจจะทำให้วงจรข้างในมันเกิดการกระทบกระเทือนนะครับวิธีการตีก็ตีอย่างนี้เห็นไหมอุ้มมือป้องมือแล้วก็ตีลงไปตรงกลางกองตีขอบได้ไหมไม่ดังไม่พอเจ็บมือด้วยนะตีตรงไหนได้อีกอ่ะตรงนี้ได้ไหมตีแบบนี้ได้ไหมก็ได้ลักษณะวิธีการตีโมเนี่ยจะเป็นลักษณะการตีเฉพาะของแต่ละบุคคลนะครับเราไม่เน้นว่าต้องตีให้ได้ยังไงแต่เน้นคือตีออกมาแล้วเสียงต้องออกมาไพเราะเห็นไหมตีนี้ได้อย่างนี้เป็นฝ่ามือก็ได้ตีแบบครึ่งฝ่ามือก็ได้โทนจะมีเสียงจงนะครับนะจงจังจงจังจงจังจงอ่ะเสียงทำอันนี้โจ้นี่ตีคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆสำหรับการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะโทนและวิธีการตีแบบง่ายๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาต่อคลิปที่2เลยนะครับคลิปแรกเป็นการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะการตีประวัติของโทนและลมนานะครับคลิปที่2จะเป็นเกี่ยวกับลักษณะจะอธิบายเกี่ยวกับการตีหน้าทับรูปต้นหน้าทับที่จะใช้ในการตีเนี่ยนะครับนะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องกำกับเครื่องกำกับจังหวะหรือเครื่องประกอบจังหวะขอโทษทีพูดรวมกันนะครับนะสองอันนี้เรียกว่าเครื่องประกอบจังหวะนะครับเรียกโดยรวมเรียกว่าเครื่องหนังนะครับนะมีหน้าที่ประกอบจังหวะและควบคุมจังหวะหน้าทับฟังทันไหมฮะฟังไม่ทันก็รีเพย์ไปฟังคุณคนพูดเร็วนะครับหน้าทับหน้าที่จะให้เรียนคือหน้าทับลาวนะครับมันง่ายนะครับนะสำหรับคนเพิ่งหัดใหม่หน้าทับลาวเนี่ยง่ายที่สุดแล้วหน้าทับลาวก็จะ
คยฟังไหมลูกติงโจ้ติงติงติงทำติงทำหลายหลายคนอาจจะเรียนที่โรงเรียนแล้วนะครับเคยท่องนะครับลาวติงโจ้ติงติงติงทำติงทำนะเดี๋ยวจะใส่ที่นี่ทันทีตีนอันนี้ตีนตีนนะโจ้ติงติงต่อไปติงทำ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 อาชานะติงโจ้ติงติงต่อไปติงทำติงทำอันนี้ฟังแต่เสียงเดียวนะคุณจะพูดนะคลิปนี้เดี๋ยวไปแค่นี้นะครับแล้วคลิปหน้าครูจะลงสอน